สวัสดีค่ะจากบาลัยวังพยอมค่ะวันนี้บาลัยวังพยอมก็เดี๋ยวจะมาแยกนะคะอันนี้ใครรู้จักหรือเปล่าคะว่าชื่อต้นอะไรหรือว่าเป็นต้นอะไรนะคะนี่อันนี้ต้นใหญ่นะคะอันนี้ใส่ถุงดำไว้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นรากสามสิบนะคะเป็นไม้สมุนไพรนะคะเป็นไม้สมุนไพรอยู่ในวงเดียวกันกับหน่อไม้ฝรั่งนะคะรากสามสิบมีชื่อท้องถิ่นเรียกกันเยอะมากเลยนะคะตามแต่ที่คนจะเรียกกันนะคะต้นรากสามสิบก็เรียก300รากก็เรียกนะคะผักน้ำก็เรียกผักชีช้างก็เรียกม้าสามตนก็เรียกนะคะสาวน้อยร้อยผัวก็เรียกนะคะสตวารีก็เรียกอันนี้ก็เป็นชื่อแต่ละท้องถิ่นที่เขาจะเรียกกันนะคะนี่อันนี้ต้นใหญ่นะคะเพราะอันนี้แยกมาแล้วนะคะเป็นพุ่มใหญ่ก็พอดีเลยมี FC จากจังหวัดกาญนะคะเขาสั่งมาเยอะก็แย่จากในกระมังนี้หมดไปกระมังนึงนะคะเพราะว่ามี2กระมังส่วนต้นนี้ตอนแยกที่แรกเลยก็คือต้นเขาไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยไม่ได้ส่งให้เขาไปนะคะก็คัดเอาต้นที่สวยงามแล้วก็คุณภาพดีส่งไปอันนี้ก็งามนะคะโตเยอะเลยนะคะสรรพคุณของเขาก็เป็นยาบำรุงร่างกายนะคะใช้รากนะคะใช้รากเขาเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะจริงๆแล้วรากเขายาวนะคะอันนี้คือตั้งแต่บ้านไร่องพยอมเพาะมานะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยนะคะรากเขาก็เลยสั้นเพราะว่าดินในกระมังมีนิดเดียวนะคะเขารากเขาออกมายันกระมังนี่ค่ะรากเขาจะเหมือนกับรากกระชายนะคะขาวๆใสๆแบบนี้แต่ถ้าเขาอยู่กับพื้นดินถ้าเราไปขุดนะคะยาวประมาณเกือบฟุตนะคะอันนี้ก็อุ้ยบาลังพยอมก็จะเอามาแยกใส่กระถางนะคะเพราะว่ามี FC หลายถามมาหลายท่านเลยก็บาลังพยอมไม่ได้แยกไว้ก็เลยไม่ได้บอกนะคะก็บอกว่าปลูกไปหมดแล้วนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกลงกระถางนะคะ1กออันนี้คือเพาะมานานแล้วนะคะได้น่าจะได้ประมาณ2ปีนะคะที่อยู่ในกระมังนี้นะคะก็จะคอยตัดแต่งต้นเขาอยู่ประจำนี่ค่ะรากเขาก็จะเต็มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าเขาปล่อยไว้ให้เขากอใหญ่ๆเวลาเราจะใช้เราก็ขุดเอาแต่รากเขามานะคะหัวเงาของเขาก็จะได้แพร่กระจายไปเรื่อยๆขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนำเขามาใส่กระถางนะคะถ้าต้นเขายาวเกินไปเราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งก้านเขานะคะอย่างอันนี้มาลังพยอมก็จะเอาลงทั้งกอเลยนะคะกอนี้ก็คือเราแยกสามารถแยกได้อีกนะคะถ้าใครจะรับไปก็ไปแยกใหม่ได้นะคะยิ่งแยกลงดินหรือว่าใส่กระถางใหญ่ๆลึกๆนะคะรากเขาก็จะยาวสามารถที่จะใช้ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดแต่งกิ่งให้เป็นแบบนี้นะคะเขาจะแตกเป็นพุ่มสวยมากนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยก็ได้นะคะดอกเขาจะมีกลิ่นหอมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเขาจะเป็นไม้กึ่งต้นกึ่งเลื้อยนะคะเกาะกับต้นไม้อื่นได้เขาจะใช้น้ำของเขานะคะที่มีอยู่ในลำต้นนี้นะคะจะเป็นน้ำเล็กๆแบบนี้นะคะเกาะเกี่ยว
กับต้นไม้อื่นเพื่อจะชูเขาขึ้นไปเองไปเกาะข้างบนนะคะเรียกว่าสวยมากของบ้านร่างพยอมเอาละเอาต่ายไว้กับรั้วของเรือนเพาะชำนะคะพอดีเลยงูเข้ามาน้องหมาลุยเข้าไปรั้วหักต้นก็ช้ำเลยก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะยังไม่ได้เอาเขามาทำใหม่เลยต้องตัดกิ่งก้านเขาที่ยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดออกเพื่อให้เขาจะแตกพุ่มนะคะถ้าเขาแตกพุ่มมาจะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะรากเขาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือเมล็ดหนึ่งนะคะที่เราเพาะไว้อันนี้นาน2ปีแล้วนะคะไม่ใช่ว่าใช้เวลาน้อยนะคะใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราปลูกไว้ในกระมังนะคะเพาะไว้ในกระมังแล้วก็ไม่มีเวลาจะได้ย้ายมัวไปลงสวนคุณตาเพราะจะเอาไปลงในสวนคุณตานะคะก็มีคนมาถามหาซื้ออยู่เรื่อยก็อยากจะเก็บไว้ปลูกเองก็เลยบางครั้งก็ปฏิเสธไปแต่ถ้าเขามาถึงบ้านหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องขายให้เขาไปนะคะเขาเป็นยาบำรุงหัวใจแก้ความดันโลหิตสูงนะคะแก้ความดันโลหิตแก้ไขมันในเส้นเลือดนะคะลดได้ลดไขมันในเส้นเลือดเป็นยาบำรุงตับด้วยนะคะบำรุงตับไตอันนี้กิ่งเขาเราก็ตัดออกซะเพื่อเราจะได้ไม่ยาวเก้งก้างสะดวกแก่การที่เราจะขยายนะคะอ้าวนั่งช้ำอยู่ดีๆฝนมาแต่ไหนเมฆวิ่งผ่านเหรออยู่ดีฝนลงเม็ดเฉยเลยราก30นะคะลดความดันโลหิตลดไขมันในเส้นเลือดใช้วิธีใช้นะคะก็ใช้รากของเขาแบบนี้นะคะที่ต้องยาวแล้วนะคะอันนี้ก็คือมันสั้นเกินไปนะคะยาวๆนะคะก็ใช้ต้มนะคะต้มกับน้ำดื่มนะคะจะลดความดันลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะนี่อันนี้เขายาวเกินไปเราก็ตัดนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้เขาเกะกะจะได้สะดวกในการที่เราจะขยายพันธุ์นะคะนี่ดึงออกมาทั้งกอเลยนะคะอันนี้ก็คือ1ต้นนะคะ1ต้นที่เขามีรากนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือ1ต้นเหมือนกันคือแตกมาเป็น2ต้นรากเป็นพวงเลยนะคะอันนี้ก็ต้นบ้านร่างพยอมเอากำมังไปตั้งไว้แล้วเปิดสปริงเกอร์น้ำเขาลงกำมังแล้วก็กำมังเขาขังน้ำนะคะนี่แต่รากไม่เน่านะคะเพราะว่าวันสองวันบาลังพยองก็จะเดินไปเทออกจากกระมังสักครั้งหนึ่งปกติเขาเป็นไม้ป่าเขตชื้นนะคะอยู่คันคลองอยู่ตามที่ชุ่มชื้นดีมากนะคะอันนี้บาลังพยองก็
าบอกกล่าวกับเพื่อนๆ นะคะว่าเขามีสรรพคุณอะไรบ้างปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยปลูกเป็นสมุนไพรก็ดีนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะช่วงนี้ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าแยกออกหมดแล้วลงปลูกในสวนคุณตาแล้วไม่จำหน่ายแล้วนะคะต้องรอจำหน่ายเมล็ดก็มีคนติดต่อขอซื้อเมล็ดนะคะบาลังพยอมไม่ได้เก็บเลยนะคะเรื่องเมล็ดปล่อยให้เขาร่วงพ่อมีตัวสัตว์อื่นก็มาเก็บกินเหมือนกันนะคะกระรอกกระแตก็มาเก็บกินนี่ค่ะตอนนี้ก็ชำไว้ได้9กระถางนะคะอันนี้บาลังพยอมตัดยอดออกแล้วนะคะเพื่อให้เขาจะได้ไม่เกาะกันไม่เกี่ยวกันเพื่อสะดวกนะคะถ้าเป็นอันนี้ก็คือแถวยาวแล้วนะคะเขาจะเป็นไม้กึ่งเลื้อยนะคะนี่ค่ะถ้าเราทำให้เขาเกาะเกี่ยวก็สวยนะคะทำเป็นซุ้มทำเป็นเกาะต้นไม้ก็สวยนะคะนี่คือต้นราก30นะคะหรือว่าสาวน้อยร้อยผัวนะคะเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะคะกินแล้วจะไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเพลียนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ